สวัสดีครับณจาก GM Club นะครับไม่นานมานี้ GM Club เราเปิดห้องแชทห้องใหม่ห้องที่10เนาะชื่อว่า Art and Art Toy นะครับซึ่งคนที่มาร่วมเปิดห้องนี้กับทาง GM Club ก็คือน้องแฮมฟาวเดอร์จาก Pixel Paint นะครับเราจะรู้ว่าน้องเนี่ยมี passion มีความรู้เรื่องศิลปะเยอะมากๆนะครับถึงขนาดว่าทำไมเราไม่จัดห้องที่มาให้ความรู้กันเนาะเราก็ขยันศึกษาด้านศิลปะโดยเฉพาะผ่านแกลเลอรี่นะแบบจริงจังเลยนะครับซึ่งวันนี้นัดกับพี่ๆของ GM Club Council นะพี่หนุ่มพรชัยนะครับพี่พลเอลที่360พี่นันซิกเนเจอร์มีเดียเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมบ้านของน้องแฮมมานะครับซึ่งเรียกว่าประทับใจมากๆนะน้องแฮมเขาชวนไปดูว่างานสะสมเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละงานเนี่ยน้องแฮมเล่าเรื่องราวได้อย่างดีแล้วหลักการซื้อหลักการทำงานของวงการศิลปะเป็นยังไงนะครับนะว่าเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับก็เราไปเยี่ยมบ้านน้องแฮมนะครับก็คือคอลเลกเตอร์วันนี้เนาะทีนี้เป็นทริป private นะครับก็จัดเฉพาะพวกพี่ๆที่รู้จักสนิทกันที่ชวนไปนะครับเพราะว่าเขาเปิดบ้านให้ชมเนาะเราก็เลยจำกัดแค่ไม่กี่คนนะครับซึ่งเข้ามาก็เนี่ยบ้านน้องแฮมก็จะค่อนข้างโล่งแล้วก็เรียกว่าสบายหูสบายตาแล้วก็มีงานเต็มไปนี่งานของคุณมิจัยอินนะครับก็เป็นงานของคนไทยเหมือนกันแล้วก็ทั้งบ้านทั้งที่น้องแฮมอยู่ก็จะเป็นงานศิลปะนั้นนี่ของน้องก้องการนะครับนี่ก็ของซันเตอร์ Found and Lost นะครับซันเตอร์ก็เป็นอีกงานมินิมอลหนึ่งที่แล้วก็ชอบส่วนตัวเหมือนกันครับงานนี้ของบ้ามนะครับก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของน้องแฮมเองนะครับซึ่งน้องแฮมไม่ใช่แค่พามาดูงานนะครับแต่ว่าเขาเล่าถึงประวัติความเป็นมาเหตุผลว่าทำไมถึงซื้อนะครับแล้วการพัฒนาของศิลปินต่างๆนะครับอันนี้เข้ามาห้องทำงานมีพินบอลที่เป็นของสะสมด้วยนะแล้วก็ห้องทำงานจะเป็นโทนร้อนนะครับแต่ข้างนอกจะเป็นโทนกลางๆนะครับส่วนห้องนอนจะเป็นโทนเย็นนะครับก็เป็นโทนได้ชัดเจนนี่ก็งานเต็มบ้านครับเรียกว่ามีความรู้กันเรียนรู้กันเยอะเลยครับเนี่ยสุดท้ายงานของน้องเจวัตพิสิทธิ์นะครับวันนี้ก็ FC อยู่แล้วนะเคยมาใกล้เลยกับเราด้วยนะครับเราได้เห็นกันแล้วเนาะว่าบ้านน้องแฮมเนี่ยงานศิลปะเขาเรียกว่าเยอะมากๆเนาะเขาแพ็คเต็มบ้านเลยและอยากเชิญเพื่อนๆที่ชอบด้านศิลปะเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะทั่วไปแกลเลอรี่หรือของสะสมเองนะหรือศิลปินทั่วไปก็ตามมาเข้าห้อง GM Art and Art Toy นะครับห้องนี้ข้อมูลแน่นจริงๆแล้วก็มีคนที่รู้จริงนะครับคนที่แบบมีแพชชั่นด้วยในการมาดูแลห้องนี้นะเป็นห้องอีกห้องนึงที่คิดว่าอนาคตคงมี The Art I Love ที่ข้อมูลแน่นขึ้นนะครับที่ข้อมูลลึกขึ้นแล้วก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆมากขึ้นนะครับยังไงถ้าใครชอบใจคอนเทนต์นี้เนาะหรือว่าอยากเข้าห้องนี้ลิงก์อยู่ข้างล่างนะนะฝากแชร์ให้เพื่อนหน่อยเนาะเพื่อจะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มาแบ่งปันความรู้เรื่องศิลปะกันนะครับแล้วเจอกันในห้องอ่านอาร์ตทอยใน GM Club นะครับสวัสดีครับ